เปิดเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบก่อนมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่ามโนบาลหรือละลิศที่เกิดกรุงเทพประเทศไทยเมื่อวันที่27มีนาคม1997ครับปัจจุบันอายุ21ปีจบการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนประภามนตรี1และระดับมัธยมที่โรงเรียนประภามนตรี2ส่วนสูงของเธอนั้น167เซนติเมตรครับแรกเริ่มเดิมทีลิซ่ามีชื่อจริงว่าปราณปิยาก่อนทางครอบครัวจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นลาลิสาที่มีความหมายว่าบุคคลที่ได้รับการยกย่องตามดวงที่ไปดูกันมาโดยสมัยเด็กครับลิซ่ามีชื่อเล่นน่ารักว่าป๊อกแป๊กทำให้เหล่าแฟนคลับชาวไทยหยิบมาเรียกด้วยความเอ็นดูว่าพ็อกแพ็คที่ดัดแปลงมาจากการออกเสียงแบบเกาหลีนั่นเองลิซ่าครับเติบโตพร้อมญาติๆในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกสาวคนเดียวมีคุณพ่อคุณแม่สายเลือดไทยแท้แต่ก็มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกครึ่งเนื่องจากเธอนั้นมีคุณพ่อบุญธรรมคือมาโคบรูทไวเลอร์ที่เป็นชาวสวิตที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟชื่อดังระดับโลกควบตำแหน่งที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการอาหารครูผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยรวมถึงเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการแข่งขันทำอาหารทั่วเอเชียฝันอยากเป็นศิลปินลิซ่าตัวน้อยก็เดินหน้าสมัครเรียนทั้งเต้นทั้งร้องในสาขาที่หลากหลายตั้งแต่ฮิปฮอปรำไทยไปจนถึงร้องเพลงลูกทุ่งกับคุณครูระดับมืออาชีพอย่างครูประพัฒน์สอนเทียมประเสริฐเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำและคุณสุภาพรพลากรกุลหรือครูก้อยแห่งบ้าน AF โดยผลงานในวัยเด็กของลิซ่าก็ไม่ธรรมดาครับเพราะได้เป็นถึงตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงคว้ารางวัลรองชนะเลิศในโครงการ3คุณธรรมนำไทยเมื่อปี2009และเป็นขาประจำในการแข่งขันเต้นของโครงการ To Be Number 1ตั้งแต่ตอนประถมอีกด้วยหลังเดินสายประกวดในประเทศมาแล้วแทบจะทุกเวทีลิซ่าก็พร้อมลุยงานออดิชั่นระดับเอเชียอย่าง YG Audition in Thailand 2010ซึ่งความสามารถนั้นก็โดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัด YG Entertainment โดยใช้เวลาฝึกร่วม5ปี3เดือนก่อนได้เดบิวต์เปิดตัวครั้งแรกในฐานะลิซ่าแรปเปอร์แห่งวง Blackpink ด้วยเพลง Whistle และ Bumbaya เมื่อปี2016ซึ่งก็ติดหูฮอตฮิตไปทั่วโลกจนยอดวิวแต่ละเพลงนั้นทะลุ 250 ถึง 370 ล้านเข้าไปแล้วครับโดยส่วนตัวนั้นครับลิซ่าสนิทสนมกับไอดอลไทยในวงการเกาหลีคนอื่นมากๆนับตั้งแต่แบมแบม GOT7 และเต็น NCT เพราะเคยร่วมเต้นประกวดวีซ่าคูด้วยกันสมัยเด็กๆรวมถึงสอน CLC และมินนี่ผู้เป็นเพื่อนสาวที่คอยให้กำลังใจกันเมื่อครั้งเดินทางไปฝึกที่เกาหลีใหม่ๆซึ่งปัจจุบันครับทุกคนก็ยังรักใคร่กลมเกลียวกันดีขนาดมีกรุ๊ปไลน์เฉพาะของเด็กไทยในเกาหลีโดยแฟนๆจะเรียกชาวแก๊งนี้ว่าแทกุ๊กไลน์ที่มีความหมายว่ากลุ่มไอดอลคนไทยและแน่นอนว่าไอดอลรุ่นบุกเบิกอย่างนิชคุณ 2PM ก็เป็นหนึ่งในชาวแก๊งนี้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากภาษาไทยแล้วสาวลิซ่านั้นสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อีกหลายภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นที่ต้นสังกัดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อการโปรโมทเพลงและตัววงซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับได้เกิดกระแสใน Twitter #respectlisaเพื่อแสดงออกและปกป้องลิซ่าหลังถูกโจมตีจากคนบางส่วนหลังจากข้อมูล Instagram ล่าสุดครับเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นของวันที่7มกราคม2562ครับ Instagram ของสาวลิซ่านั้นมียอดติดอยู่ในอันดับ1คือ 12,522,906 follow มากที่สุดของศิลปินและคนดังที่เป็นคนไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะได้อัปเดตข่าวบันเทิงไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ